ข้อ28ศูนย์กลางของระบบสุริยะคืออะไรกอไก่โลกขอไข่ดวงอาทิตย์คอควายดวงจันทร์งองูดาวพฤหัสอะเขาถามถูกไหมว่าศูนย์กลางของระบบสุริยะคืออะไรน้องก็ต้องรู้ก่อนว่าระบบสุริยะคืออะไรระบบสุริยะเนี่ยจริงๆแล้วศูนย์กลางของมันคืออะไรนะคือดวงอาทิตย์ถูกไหมดวงอาทิตย์เพราะว่าอะไรทำไมถึงคิดว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะเพราะว่ามันจะมีดาวเคราะห์เนี่ยที่วนอยู่ล้อมรอบของมันคือดาวเคราะห์เนี่ยจะมาวนรอบดวงอาทิตย์ก็เลยเรียกดวงอาทิตย์ว่าเนี่ยเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะนั่นเองซึ่งมันได้แก่อะไรเอ่ยดาวพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์เนปจูนถูกไหมเมื่อก่อนจะมีพลูโตด้วยแต่ปัจจุบันเขาย้ายพลูโตไปเป็นดาวเคราะห์แคระแล้วเนาะเพราะว่าเนื่องจากคุณสมบัติบางประการมันไม่เข้ากับคุณสมบัติของดาวเคราะห์นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเขาถามว่าศูนย์กลางของระบบสุริยะคืออะไรน้องต้องตอบว่าดวงอาทิตย์แต่ถ้าเกิดโจทย์ข้อนี้ถามเมื่อประมาณหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยนะคนเราเนี่ยพูดถึงทุกคนเนี่ยนิสัยชอบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางถูกปะเขาก็จะมีการเถียงกันว่าเนี่ยศูนย์กลางของระบบสุริยะจริงๆแล้วคือโลกนั่นเองถูกไหมเพราะคิดว่าทุกคนจะต้องมาวนรอบโลกแต่จริงๆแล้วอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้วนรอบโลกแต่วนรอบดวงอาทิตย์นั่นเองเป็นความรู้ใหม่ที่เพิ่งค้นพบแบบสมัยเมื่อก่อนมันเป็นความเชื่อที่ผิดๆแบบเกี่ยวกับพวกศาสนาคริสต์อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นข้อที่ตอบข้อขอไข่เนาะว่าศูนย์กลางของระบบสุริยะคือดวงอาทิตย์นั่นเองนะ